ค่ะพาไปดูการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันบ้างค่ะในโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและก็สภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีจัดขึ้นโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิทันตแพทย์เอกชนกองทัพบกกองทัพเรือและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีได้จัดให้มีการบริการขูดหินปูนอุดฟันเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออไรด์และถอนฟันให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเพื่อที่ให้เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงโครงการสุขภาพดีได้ร่มพระบารมีนี่นะคะเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะก็คือสมเด็จพระองค์พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนี่นะคะพระองค์ทรงห่วงใยในเรื่องของการที่จะให้เด็กในต่างจังหวัดท้องถิ่นไกลๆได้มีโอกาสได้ทำฟันนะคะเพราะท่านเสด็จไปหลายๆแห่งท่านก็พบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็ฟันผุนะคะถ้ามีพระราชดำริวักให้เราทำโครงการขึ้นมาดังนั้นจึงได้ทำโครงการนี้ทำมาแล้ว7ปีนะคะก็ครอบคลุมทั่วทุกประเทศแล้วโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีไม่เพียงแต่ให้บริการด้านทันตกรรมเท่านั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงมาอุดฟันและถอนฟันปวดฟันเจ็บฟันแปรงฟันทุกวันไม่กินลูกอมคุณหมอที่นี่ใจดีไม่เจ็บเลยฟันผุเพื่อนๆก็ดูแลช่องปากด้วยนะครับแปรงฟันด้วยไม่จะได้ไม่ผุเชิญชวนเพื่อนๆมาใช้บริการที่นี่ได้เลยมีหมอเยอะมีอุปกรณ์เยอะคุณหมอที่นี่ใจดีผมไม่กลัวเลยครับเพื่อเป็นการเข้าถึงปัญหาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนและเยาวชนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีเพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสต่อไปอุสมานบุลาภาระเปะถ่ายภาพณราวดีอาแซบากาทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา